ข้าวแตนราดน้ำตาลโรยด้วยงาขาวขนาด120กรัมหอมหวานกรอบอร่อยทานได้ทุกวันผลิตจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% รับรองจากฮาลาลไร้ไขมันทรานส์อิ่มอร่อยอยู่ท้องทานกับอะไรก็เข้ากันมี2รสชาติ2แบบแบบแรกน้ำตาลเต็มแผ่นแบบที่2ทูโทนโรยงาบรรจุ8ชิ้นขนาด120กรัมราคา89บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ5ห่อราคา445แถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะฐานะมิตรเกือบ500ปีอดีตกุนซือรองนายกเผยข่าวดีอิหร่านพร้อมขายน้ำมันให้ไทยราคาพิเศษและถูกลงลิตรละ10บาทจากกรณีที่วันที่26มีนาคม2565นายไพศาลพืชมงคลได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่อิหร่านพร้อมที่จะขายน้ำมันให้กับประเทศไทยโดยบอกว่าด่วนอิหร่านพร้อมขายน้ำมันราคามิตรภาพให้ไทยและผู้บริหารระดับสูงกิจการน้ำมันแห่งชาติของอิหร่านพร้อมเดินทางมาเจรจากับประเทศไทยทันทีหากประเทศไทยมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและไม่อยู่ในอาณัติของชาติอื่นก็ย่อมเจรจาตกลงกันซึ่งจะทำให้คนไทยใช้น้ำมันถูกลงลิตรละ10บาทไม่ต้องเดือดร้อนทุกเข็นดังที่เป็นอยู่ต้องวัดใจทำเนียบสีอยุธยาว่าจะกล้าไหมขณะนี้ประเทศไทยสหภาพยุโรปรวมทั้งสหรัฐแม้แต่ญี่ปุ่นสิงคโปร์กัมพูชาจีนต่างพากันตกลงซื้อน้ำมันจากอิหร่านและรัสเซียกันเป็นจำนวนมากเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์เรื่องหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นอิสระหรือเป็นประเทศสราชของประเทศอื่นไปแล้วหรือไม่อิหร่านมีราคาขายน้ำมัน5ราคาสำหรับประเทศไทยจะได้ราคามิตรภาพชั้นพิเศษในฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่ยั่งยืนยาวนานถึง470ปีแล้วอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของอิหร่านจีนและรัสเซียนั้นมีความแน่นแน่นมาอย่างยาวนานย้อนไปเมื่อวันที่27มีนาคม2564อิหร่านและจีนมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระยะ25ปีแล้วเป็นความสำเร็จล่าสุดของการขยายความได้เริ่มแถบและเส้นทางมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ที่ชูธงโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่ารวมถึงองค์ประกอบทางการเมืองยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองชาติคือหวังอี้และโมฮัมหมัดจาวักซาริฟเป็นการปิดฉากการเจรจาที่ริเริ่มเมื่อ5ปีก่อนและเคยเป็นประเด็นขัดแย้งในอิหร่านเมื่อปีที่แล้วและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาความตกลงฉบับนี้ซาอิดคาติฟซาเดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าเราเชื่อว่าเอกสารความตกลงนี้จะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านและเป็นหนึ่งในลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะรื้อฟื้นแซงชั่นอิหร่านเองฝ่ายเดียวเมื่อปี2561หลังจากนำสหรัฐถอนตัวจากความตกลงนิวเคลียร์พหุภาคีกับอิหร่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอทำความตกลงร่วมมือกับอิหร่านในระหว่างการเดินทางมาเยือนกรุงเตหะรานเมื่อเดือนมกราคม2559ครั้งนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีเห็นพ้องจะจัดทำโรดแมปสำหรับการลงทุนของกันและกันภายในภาคการคมนาคมท่าเรือพลังงานอุตสาหกรรมและภาคบริการสีจิ้นผิงสนับสนุนโครงการความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งเป็นแผนลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มอำนาจอิทธิพลของจีนในต่างแดนข้อตกลงความร่วมมือกับจีนเคยเป็นประเด็นโต้แย้งในอิหร่านเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหลังจากอดีตประธานาธิบดีมามูดอามาดีเนยัดโจมตีว่ามีการเจรจาสำหรับความตกลงใหม่ระยะ25ปีกับประเทศหนึ่งโดยที่ประชาชนชาวอิหร่านไม่รู้และรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเคยโดนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโห่ระหว่างที่เขาให้คำรับประกันต่อส.ส.ว่าไม่มีความลับในข้อตกลงที่เจรจากันซึ่งเขารับปากว่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณะทันทีที่เสร็จสมบูรณ์หลังการลงนาม
รัฐบาลอิหร่านและจีนยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงฉบับนี้ต่อประชาชนการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เกิดขึ้นไม่กี่วันให้หลังการต้อนรับเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่มาเจรจากับหวังอี้ที่เมืองกุยลินของจีนโดยรัฐบาลจีนรัสเซียและอิหร่านต่างเผชิญกำลังความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากกับสหรัฐภายหลังรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศกล่าวว่าจะยังคงยึดความหนักแน่นในการรับมือกับ3ประเทศนี้แม้จะเน้นกลับมาใช้การทูตใหม่ก็ตามจีนและรัสเซียต่างลงนามในความตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2558ที่สหรัฐถอนตัวซึ่งไบเดนเคยกล่าวว่าเขาหวังว่าจะกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจานมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ